ดอกกระเจียวจะมีหลายสีมากๆใช่ไหมคะมีสีขาวสีเหลืองสีส้มแต่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจะมีดอกกระเจียวสีส้มเนี่ยค่ะบางคนเขาก็จะเรียกดอกกระเจียวสีทองค่ะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเขาก็จะเต็มทุ่งเลยค่ะอันนี้ประสุถ่ายมาที่หน้าสูนเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เข้าไปในน้ําตกพาเจริญจะมีเป็นทุ่งเยอะเลยนะคะ แล้วก็สวยงามค่ะเขาจะออกดอกสะพั่งเลยเราก็จะมีสีนี้สีเดียวค่ะไม่ได้มีสีอื่นผสมถ้าทุ่งอื่นจังหวัดอื่นก็จะเป็นสีชมพูสีแดงสีม่วงสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เป็นสีเดียวคือสีทองหรือสีส้ม